วัสดีครับวันนี้มาพบกับอีฮงนะครับ Isuzu สแสงมงคลอยุธยาครับวันนี้ยงพามาพบกับรถรุ่น NLR 130นะครับรถรุ่นนี้เป็นรถบรรทุกที่เล็กที่สุดของ Isuzu เราแต่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ารถส่งตามซอยตามถนนแคบๆตามในเมืองจะใช้รถรุ่นนี้เยอะนะครับพื้นฐานตัวนี้จะค่อนข้างคล้ายเคียงกับรถกระบะเรานะฮะวันนี้เดี๋ยวยงจะพามาดูการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์รุ่นนี้นะครับเป็นเกียร์ MYY หัว5นะครับตัวนี้น้ำมันเกียร์ใช้3ลิตรเองเนาะครับนะครับคล้ายๆรถกระบะเลยนะฮะแต่ดีกว่ารถกระบะตรงที่ว่าจะเปลี่ยนนานกว่าคืออันนี้ 40,000 นะครับรถกระบะจะเปลี่ยนที่ 20,000 เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้ำมันเกียร์วิ่งไป 40,000 แล้วจะเป็นยังไงนะฮะโอเคครับผมครับผมครับผมใกล้เคียงกับรถกระบะเลยนะตัวนี้นะครับยังใสอยู่นะครับวิ่งไป 40,000 กิโลแล้วสีน้ำมันเกียร์ก็ยังดูดีอยู่แต่ลูกค้าเน้นเปลี่ยนตามระยะนะฮะรุ่นนี้ใช้แค่3ลิตรเท่านั้นนะครับใช้แค่3ลิตรเท่านั้นและที่สำคัญน้ำมันเกียร์ตัวนี้จะเป็นเบอร์นี่ครับ15 40นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับเป็นเบอร์เดียวกับน้ำมันเครื่องนะครับเกณฑ์มาตรฐานนะครับ 15W40 จะใช้ในน้ำมันเกียร์ MYY ของ NLR นะครับอย่าไปเติมเบอร์80อย่าไปเติมเบอร์90นะครับเกียร์พังแน่นอนตามสเปคให้ใช้เบอร์นี้เบอร์เดียวกับน้ำมันเครื่องซึ่งมีข้อดีราคาน้ำมันถูกลิตรละ100บาทเท่านั้นนะครับนี่นะฮะต้องใช้เบอร์นี้เท่านั้นนะครับนะฮะทีนี้เรามาดูต่อนะครับเปลี่ยนโอลิงเรียบร้อยนะครับนะฮะโอเคเกียร์รุ่นนี้จะเป็นเสื้ออลูมิเนียมนะครับตอนเราใส่เราต้องใช้ประแจปอนขันนะครับห้ามใช้ประแจทั่วไปไปโหนเด็ดขาดนะครับถ้าใช้ประแจทั่วไปโหนปุ๊บเรียบร้อยเสื้อเกียร์แตกแน่นอนต้องใช้ประแจปอนนะครับและตั้งค่าที่600เท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวช่างซีสาธิตให้ดูนะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับนี่อันนี้เป็นมิเนียมนะฮะไม่ใช่เหล็กหล่อนะครับถ้าเราไปขันแรงปุ๊บเนี่ยเปาะตัวนี้จะแตกเลยเราเลยต้องใช้ประแจปอนนะครับนี่ฮะ1แกล๊กก็จบแล้วนะครับแค่นี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับได้ค่าแรงขันตามมาตรฐานตีเพชรกำหนดโอเคนะฮะเราก็จะเติมน้ำมันเกียร์นะครับอย่างที่ยงบอกนะครับจะเป็นเบอร์เดียวกับน้ำมันเครื่องโอเคมาแล้วตากล้องลมนิดนึงครับระวังกระเด็นรูเติมไปอยู่ด้านบนนะครับรูเติมอยู่ด้านบนนะครับนะครับเติมให้ไหลออกมานะฮะก็เป็นที่เรียบร้อยวันนี้รู้สึกลมเราจะแรงหน่อยนะมันเลยกระเด็นนะครับตัวนี้เราจะใช้3ลิตรนะนะครับเนี่ยครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะฮะสีน้ำมันจะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะรถลูกค้าเปลี่ยนตามระยะน้ำมันจะไม่ดำนะครับนี่เราก็จะปิดน็อตนะครับเหมือนเดิมตัวเติมตัวถ่ายเราก็ต้องใช้ประแจปอนขันนะครับเพราะเสื้อเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นมิเนียมนะครับเอาเลยครับช่างขันเลยครับหลายๆที่นะครับใช้ประแจแหวนโหนนะครับเปาะเรียวเรียบร้อยครับเกียร์แตกนะครับต้องระวังนะฮะเรียบร้อยนะฮะนี่เป็นเวลาจริงที่เราเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับไม่ถึง5นาทีมาทำที่อีฮงนะครับถือว่าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ได้ครบสะอาดและก็รวดเร็วด้วยนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาที่อีฮงตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้อีฮงขอบคุณมากนะครับที่ติดตามคลิปอีฮงนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อีฮงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้สวัสดีครับ